ส่งต่อกำลังใจแล้วก็ความช่วยเหลือให้กับน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือกันบ้างดีกว่านะคะคกับอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะโรงพยาบาลเด็กเปิดโครงการช่วยน้องให้มองเห็นเพื่อลดอัตราการตาบอดและสายตาพิการในเด็กนะคะ นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กได้เปิดโครงการช่วยน้องให้มองเห็นโดยช่อง3ค่ะได้ระดมศิลปินและผู้สนับสนุนร่วมกันสร้างปาฏิหาร์นะคะนี่คือบรรยากาศภายในงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะได้รับเกียรติจากนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแพทย์หญิงสุมาลินไตรชยาพรจากสุแพทย์จอตาเด็ก ส่วนทางช่องสของเราก็มีพี่ปูปริศนากล่ำพินิษผู้จัดการบริหารฝ่ายกิจการองค์กรช่อง3เป็นผู้แทนสถานีนะคะพร้อมด้วยคุณสิริตาเจนเซนนรงเดชแองเจลเอมบ s สเดอร์รับภารกิจร่วมพูดคุยและส่งมอบกำลังใจให้กับน้องๆและครอบครัวค่ะส่วนในช่วงเสวนาก็ได้2ครอบครัวนักสแสดงอารมณ์ดีนะคะมีคุณวิกกี้สุนิสาคุณเบนซ์พรชิตาคุณมิกบรมุตและน้องๆที่มาร่วมสนทนาในบรรยากาศสนุกอบอุ่นในสไตล์ครอบครัวค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมสร้างปฏิหารในโครงการนี้โครงการช่วยน้องให้มองเห็นผ่านการบริจาคสมทบการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงและทำการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคความผิดปกติของจอตาหรือว่า ROP บริจาคได้นะคะผ่านบัญชีมูนลนิธิโรงพยาบาลเด็กธนาคารทหารไทยธนาชาติค่ะเลขบัญชี0381076900นะคะ หรือบริจาคทาง www.childrenhospitalfoundation.org สอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์0888744671นะคะคก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะเห็นว่ามีดารารวมถึงผู้ประกาศข่าวนะคะก็โพสต์ภาพของตัวเองที่ปิดตาข้างนึงช,ชวนทุกคนมาร่วมบริจาคแล้วก็มีหลายท่านที่ร่วมบริจาคเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมร่วมโครงการนะคะ lát